สำหรับในวันนี้ผมอยากจะไป cover วิธีการหา Tree Sentinel Armor Set รวมไปถึงหอกและโล่ของมันซึ่งจุดเด่นของ Tree Sentinel Armor Set มันคือค่าสเตตในการกันไฟเมื่อเปรียบเทียบกับ Armor Set อื่นๆยกตัวอย่างเช่น Veteran's Armor ของ Commander Now หรือในส่วนของ Blue Ghost Armor Set แต่ถ้าว่า Armor Set ที่ช่วยกันไฟจริงๆมันมีชื่อว่า Fire Prelate Armor Set สำหรับ Armor Set ตัวนี้มันมีความจำเป็นที่เราจะต้องฟาร์มมันซึ่งเราต้องไปพึ่ง RNG เพราะฉะนั้น Tree Sentinel Armor Set มันเลยเป็น Armor Set ทางเลือกในการป้องกันไฟสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟาร์มซึ่งรายละเอียดและวิธีการหา Armor Set นี้จะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับทางฝั่งของ Hellbird คิดว่าทุกคนคงทราบดีเราสามารถหามันได้จาก Tree Sentinel ที่อยู่ทางตอนเหนือของ The First Step Grace ซึ่งเมื่อเรากำจัดมันได้เราก็จะได้ Hellbird มันมาแต่ทางฝั่งของโล่มันนั้นเราสามารถหามันได้ที่บริเวณรอบนอกของเมืองหลวงลินเดลซึ่ง Grace ที่ใกล้ที่สุดมันมีชื่อว่า Outer Wall Phantom Tree ซึ่งสำหรับในรอบนี้ในการที่เราจะได้โล่มันมาเราจะต้องกำจัด Tree Sentinel พร้อมกัน2ตัวซึ่งอยู่ฝั่งทิศตะวันตกจาก Grace หรือว่า Checkpoint ตรงนี้ซึ่ง Tree Sentinel Duo 2ตัวนี้นั้นถ้าเราไม่สามารถจัดการมันได้พร้อมกัน2ตัวข้อแนะนำของผมเลยนั่นคือหลังจากที่เรา Fast Travel มาที่ Graceเดินผ่านประตูไปแล้วนั้นให้เราชิดซ้ายหรือชิดขวาทันทีการที่เราทำแบบนี้ Tree Sentinel อีกฝั่งหนึ่งมันจะไม่ Activate ใส่เราทำให้เราสามารถจัดการมันได้ง่ายขึ้นซึ่งหลังจากที่เรากำจัด Tree Sentinel ทั้ง2ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นเราก็จะได้โล่ของมันมาซึ่งโล่มันมีชื่อว่า Earth Tree Great Shield ซึ่งจุดเด่นของโล่ตัวนี้มันสามารถสะท้อนเวทกลับไปที่ศัตรูได้สำหรับ Tree Sentinel Armor Set เราสามารถหาได้ที่ Urysas Hero's Grave ซึ่งมันจะอยู่ทางทิศใต้จากปากทางเข้าของเมืองหลวง Lindale ซึ่งสิ่งที่เราต้องทำนั่นคือเราต้องทำลายรถม้าในดันเจียนนี้ซึ่งสำหรับ Urysas Hero's Grave ตรงนี้นั้นเราสามารถไปถึงมันได้ถ้าเราเริ่มที่ปากทางเข้าของเมืองหลวง Lindale ให้เราหันหน้าไปทางทิศตะวันตกหรือพูดง่ายคือทางที่เราวิ่งมาชิดขอบซ้ายวิ่งไปเรื่อยๆมันจะมีทางสโลปที่เราสามารถวนลงไปได้ซึ่งสำหรับจุดเด่นที่บอกว่าเรากำลังไปถูกทางนั่นคือยักษ์ที่ใช้ธนูมันจะอยู่ในพื้นที่นี้ประมาณ 2-3 ตัวด้วยกันซึ่งข้อแนะนำส่วนตัวเลยนั่นคือยักษ์ที่มันอยู่ฝั่งซ้ายมือสุดที่เราวิ่งมานั้นผมอยากจะแนะนำให้กำจัดมันก่อนแล้วเราค่อยไปต่อเพื่อความง่ายในการเดินทางแล้วเมื่อเราวนสโลปลงมาเรียบร้อยแล้วให้เรามุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เราเจอกับช่องเขาที่เราสามารถวิ่งผ่านเข้าไปได้ให้เราวิ่งตามทางไปเรื่อยแล้วเมื่อเราผ่านช่องหุบเขามาเราจะเจอกับหมีหนึ่งตัวอยู่ด้านขวามือข้างหลังของหมีนั่นคือทางเข้าของ Urysas Hero's Graveซึ่งสำหรับวิธีการทำลายรถม้านั้นมันมีอยู่2ทางด้วยกันซึ่งเดี๋ยวผมจะขออนุญาต cover มันไปพร้อมๆกันซึ่งจาก Grace หรือว่า Checkpoint ถ้าเรามองไปทางด้านซ้ายมือเราจะเห็นประตูหมอกให้เราเลี้ยวขวาวิ่งตามทางลงไปข้างล่างเราจะเจอกับรถม้าคันแรกให้เราหลบมันแล้วเมื่อเราหลบรถม้าคันแรกแล้วนั้นเราจะเห็นทางไปต่อซึ่งมันจะดูเหมือนเป็นสะพานแต่ที่จริงแล้วเราสามารถกระโดดลงไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้ซึ่งพอมาถึงจุดนี้แล้วผมอยากจะแนะนำให้กระโดดลงไปข้างล่างไม่ว่าเราจะใช้วิธีช็อตคัทหรือวิธีปกติก็ตามและถ้าเราวิ่งตามทางไปเรื่อยๆเราจะมาเจอห้องโถงใหญ่กับรถม้า2อัน
ซึ่งเมื่อเรามาถึงจุดนี้แล้วนั้นวิธีทางลัดที่เราจะทำให้รถม้ามันทำลายได้โดยการให้มันชนกันนั้นเราสามารถเลือกใช้ Shackle อันไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็น Morg หรือ Margaret แบบนี้เป็นต้นซึ่งถ้าเราเลือกใช้ทางลัดโดยการใช้ Shackle แบบนี้สิ่งที่เหลือที่ต้องทำณจุดนี้นั่นคือนั่งรอจนกว่ารถม้ามันจะชนกันแล้วเราก็จะได้ Tree Sentinel Armor Set มาแต่ถ้าเราไม่มี Shackle ต่างๆนั้นเราก็ยังสามารถทำให้รถม้ามันชนกันได้ซึ่งทางที่เราจะต้องไปต่อนั้นมันจะมีรถม้าวิ่งสวนกัน2ฝั่งซึ่งถ้าเราวิ่งต่อแล้วหลบรถม้าคันสุดท้ายมันจะพาเราไปห้องบอสแต่ทางที่เราจะไปต่อนั้นเราจะต้องกระโดดลงไปบนคานข้างล่างซึ่งจุดที่จะบอกว่าเราสามารถกระโดดลงไปที่คานข้างล่างได้นั่นก็คือศพที่ห้อยอยู่ทางด้านซ้ายมือและสำหรับลอจิกในการไต่คานลงไปให้ถึงทางเดินต่อข้างล่างนั้นคานที่เราจะสามารถกระโดดลงไปได้มันจะต้องตั้งฉากกับคานที่เรายืนอยู่เสมอและเมื่อเราลงมาถึงชั้นล่างสุดทางที่เราจะไปมันจะอยู่ทางด้านทิศใต้ซึ่งมันจะมีศัตรูโครงกระดูกอยู่1ตัวซึ่งข้างหลังศัตรูโครงกระดูกตรงนี้นั้นมันจะมีบันไดที่เราสามารถปีนขึ้นไปได้ซึ่งเมื่อเราปีนบันไดหลังโครงกระดูกศัตรูไปแล้วนั้นมันจะทำการทริกเกอร์รถม้าอีก1คันบนหัวเราซึ่งสัญญาณที่มันบอกว่าเราได้ทริกเกอร์รถม้าบนหัวเรานั่นคือแสงไฟสีเหลืองหลังจากที่รถม้าได้วิ่งลงไปข้างล่างแล้วให้เราวิ่งสวนรถม้าขึ้นไปเลี้ยวขวาแล้วเราก็จะเจอกับเสาพ่นไฟและเมื่อเราตีเสาที่พ่นไฟได้ตรงนี้นั้นมันจะทำการทริกเกอร์ให้รถม้ามันสปอนออกมาเพื่อชนกันแต่ถ้าว่ารถม้ามันจะไม่สปอนมาชนกันจนกว่าเราจะกลับไปที่ห้องที่มีรถม้า2คันสวนกันอยู่ซึ่งวิธีการกลับไปที่ห้องรถม้าสวนกัน2คันนั้นเราสามารถเลือกที่จะวิ่งตามทางต่อเพื่อหาทางออกกลับขึ้นไปได้หรือเราสามารถเลือกที่จะให้รถม้าทับเราเพื่อให้เรากลับไปสปอนที่เกรซหรือว่าเช็คพอยต์ก็ได้ครับหลังจากที่เรากลับมาที่เช็คพอยต์หรือว่าเกรซแล้วนั้นให้เราวิ่งกลับเข้าไปทางเดิมเหมือนกับที่เราได้วิ่งไปครั้งแรกจนกว่าจะไปถึงห้องที่มีรถม้าสวนกัน2คันซึ่งเมื่อเราไปถึงสิ่งที่ทำให้เราต้องทำนั่นคือรอให้รถม้ามันชนกันใช่ครับการที่เราไปตีเสาที่พ่นไฟได้มันเป็นการทริกเกอร์แบบถาวรซึ่งมันจะไม่ถูกรีเซ็ตเมื่อเรากลับมาที่เกรซหรือว่าเช็คพอยต์นั่นเองและเมื่อรถม้ามันชนกันเราก็จะได้ Tree Sentinel Armor Set ครับเอาละครับก็จบเรียบร้อยแล้วสำหรับวิธีการหา Tree Sentinel Full Set ทั้งเกราะหอกและโลกของมันกับผมทาคาชิในวันนี้ยังไงขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมกันอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ Subscribe หรือจะกับผมทาคาชิใหม่ในคราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ